ูที่เจจะแจกสูตรวันนี้เรียกได้ว่าเป็นเมนูยอดฮิตในวงกับแกมอย่างผัดฉ่ากุ้งที่รสชาติเผ็ดร้อนเข้มข้นถึงเครื่องมากยิ่งกินก็ยิ่งอร่อยค่ะผัดกันจนกลิ่นนี้หอมคะคุ้งไปทั่วครัวเจเลยได้เชฟประจำวงนักดื่มมาแบบนี้กับแกมอร่อยแน่นอนไหนๆก็พูดขนาดนี้เริ่มเลยเถอะก่อนอื่นเลยเนี่ยเชฟเขาก็จะโขลกพริกกับกระเทียมกันก่อนนะโขกกันจนพออยากก็ถึงไปขั้นตอนต่อไปจ้ะก็เอาพริกชี้ฟ้ามาหั่นแฉลบเธอภาษาเชฟนี่หั่นแฉลบแต่ภาษาบ้านเจนี่ก็คือหั่นเฉียงๆนั่นแหละยังไม่จบที่หั่นแฉลบก็นำข้าวโพดมาหั่นแบบเดียวกันจ้ะข้าวโพดอ่อนนี่คือฝากเล็กกินง่ายและยังมีสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายกันอีกด้วยนะเธอทำผัดฉ่าเครื่องก็ต้องเยอะซะเหลือเกินก็หั่นกระชายกันต่อเลยหั่นให้เป็นชิ้นแนวยาวเล็กๆกระชายนี่ก็เป็นพืชสมุนไพรพื้นบ้านและยังเป็นยาอายุวัฒนะบำรุงกำลังกันอีกด้วยนะต่อไปก็เป็นกุ้งวัตถุดิบหลักจ้ะก็หั่นตัดหัวปอกเปลือกกุ้งผ่าหลังเอาขี้ออกในส่วนนี้ถ้าใครที่แพ้กุ้งเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนวัตถุดิบกันได้ตามสะดวกเลยเธอแล้วก็มาถึงขั้นตอนการผัดฉ่ากุ้งกันเลยค่ะก็มาตั้งกระทะเปิดไฟกลางและเทน้ำมันลงไปจนเมื่อน้ำมันเนี่ยเริ่มร้อนสักหน่อยก็ถึงใส่พริกกระเทียมที่เชฟนางได้โขกเตรียมไว้ก็ผัดสักหน่อยเธอจากนั้นก็ใส่กุ้งลงไปผัดกันแป๊บๆเนี่ยกุ้งก็สุกละแล้วถึงปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวน้ำปลาผงปรุงรสผัดคลุกๆให้ส่วนผสมเข้ากันสักหน่อยก็ใส่เครื่องผัดฉ่านานาชนิดลงไปกันเลยจ้ะก็ผัดจนผักนี้สุกแล้วก็สลดตัวกันสักหน่อยนะกลิ่นเครื่องสมุนไพรก็หอมมากปิดท้ายด้วยใส่ใบโหระพากันสักเล็กน้อยกลิ่นนี้ก็รู้เลยว่าเผ็ดอร่อยกันแน่นอนเจนี่น้ำหูน้ำตาไหลไปหมดผัดสัก 2-3 ทีก็ตักเสิร์ฟกันได้เลยเธอผัดฉ่ากุ้งนี่ขั้นตอนการทำไม่ได้เยอะยุ่งยากเลยนะกินไปเผ็ดร้อนกลมกล่อมกันแน่นอนลูกเพจที่เห็นแล้วหิวเนี่ยก็สามารถลงมือจัดตามเจกันได้เลยจ้ะส่วนเจก็ขอตัวไปทานก่อนละเพราะตอนนี้นี่หิวไม่ไหวแล้วใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัวไอจีติ๊กต็อกติดคุกกิ้งและกด Subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ